สวัสดีค่ะอาล่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ดูที่แปลกๆมาวันนี้เพราะว่าวันนี้เรานั่งไลฟ์กับพื้นนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเปิดอันนี้ก่อนเรานั่งไลฟ์กับพื้นค่ะวันนี้ไลฟ์กับพื้นเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูนี้จะได้เห็นเห็นไหมไฟมันจะสะท้อนนิดนึงนะเพราะว่าต้องฉายไฟให้ยิงลงมาตรงเฟรมเนาะนี่คืองานที่กำลังจะทำนี่อันนี้นะอย่าขอเวลา5นาทีแป๊บหนึ่งโอเคมาโอเควันนี้ก็คือจะมาเริ่มร่างแบบค่ะร่างแบบของงานที่จะปักชิ้นใหญ่เนาะถ้าใครเห็นหลังๆเนี่ยเวลาวาดรูปหรือว่าจัดห้องอ่ะจะเห็นว่ามีเฟรมใหญ่ตั้งอยู่ในห้องก็คือเฟรมนี้ตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปักงานนี้แต่งานเนี่ยขนาด60x90แต่ว่าแม่มาส่งกับข้าวด้วยกับข้าวหมดแล้ว คืองานเนี่ยมัน60x90 เซนนะคะแต่ว่าตัวเฟรมลูกค้าอันนี้ลูกค้านะคะลูกค้าเป็นเจ้าของร้านเฟรมเจ้าของร้านทำกรอบรูปนะคะเอาผ้าไปขึงให้เลยน่ารักมากขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่ผ้าเราเผื่อไปเยอะใช่ไหมทีนี้ลูกค้าก็ขึงมาเลยเต็มผ้าแต่ว่าเวลาปักเราปักขนาดจริงคือ60x90ที่เหลือขอบก็น่าจะเป็นการเอาไว้ใส่กรอบเนาะอ่ะอันนี้เดาเอาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นโอเคอุปกรณ์ก่อนที่เราจะเริ่มร่างนะคะอุปกรณ์หลักๆก็คือมีสกอตเทปเอาไว้ทำลายเอาไว้ทำความสะอาดใส่วัดนี้ทิชชู่เปียกคัตเตอร์สีไม้สำหรับร่างแบบนะคะสีไม้สำหรับร่างแบบตัวนี้นิ่งใช้สีไม้อันเดิมที่นิ่งเคยใช้ปกตินี่แหละแต่ว่าจะเอาสีเข้มๆนี่สีเข้มเลยเข้มน้ำเงินแดงม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปากกาหมึกตัวนี้นินไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็น permanent marker หรือเปล่าเพราะว่าตัวงานตัวเนี้ยรับรองว่าเราไม่มีการซักอยู่แล้วนึกออกมั้ยคะเพราะนั้นคือมันจะกันน้ำหรือไม่กันน้ำนี่คือไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ว่านินก็จะใช้ตัวเพอร์มาเนนต์ผสมกับตัวนี้เป็นของ Faber Castell จริงๆแล้ว Faber Castell ตัวนี้ถ้าโดนน้ำนิดหน่อยมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าเอาไปซักหรืออะไรอ่ะมันก็ซึมอยู่เหมือนกันเป็นปากกาหัววาร์ป เป็นภาษาไม่ทางการปากกาหัววาร์ปพวกนินที่เรียนมาด้วยกันจะรู้กันคือหัวแบบเนี้ยเขียนลงไปในอะไรก็ตามมันวาร์ปเสมอวาร์ปในที่นี้คือวาร์ปซึมลงผ้าซึมลงกระดาษซึมเป็นส้วมเลย คือซึมทุกอย่างเลยนะคะเพราะนั้นคือพวกนี้นินเรียกปากกาหัววาร์ปแต่ว่าหัวมันเล็กนินก็เลยเอามาใช้ถ้าปากกาหัวที่ไม่วาร์ปก็จะเป็นพวกปิกมาหรือไม่ก็ของ Faber Castell เหมือนกันแต่อีกตัวนึงนะครูไปเพิ่มลายมาหรือว่าเหมือนตัวลายมาไม่ได้เพิ่มลายเดิมไม่ได้เพิ่มนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเลิกลักแล้วก็ไม้บรรทัดอันนี้ไม้บรรทัดอันยาวเนาะทีนี้ให้ดูก่อนผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะมีความหนานิดนึงนะคะหนากว่าปกติทั่วไปนินจะชอบใช้เพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่มีปัญหาไม่ว่าเราจะเอาไปเย็บอะไรก็ตามไม่ว่าจะเย็บกระเป๋าเย็บซับในเย็บอะไรมันเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะคะนินก็เลยชอบที่จะใช้มันเท่านั้นเองนินซื้อผ้าตัวนี้ที่ตั้งหัวเสงธนบุรีนะทีนี้อันดับแรกก่อนเริ่มงานเหล่าดินสอเหล่าเตรียมไว้เลยใช้เยอะทีนี้ปักภาพวิวอะไรวิวตัวนี้คือเพิร์ตไกเซอร์โบซาโนอิตาลีที่อิตาลีนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าเซิร์ชจาก Google แล้วมันออกเสียงประมาณนี้นะคะเพิร์ตไกเซอร์ประมาณนี้นะคะถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วย
แต่ว่าพยายามออกเสียงแล้วประมาณนี้เอาเป็นว่าจำว่าโบซาโนอิตาลีแล้วกัน นะคะเมจี้คุณสองเมสี่คุณทวีศักดิ์งามพุทธเสนคุณไม่ควรทวงงานดิฉันนะคะคุณไม่ควรทวงสิ่งที่คุณอยากได้ออกไลฟ์สดของดิฉันนะคะเท่าไหร่นะเมจี้คุณสองเมสี่ตากมึงไม่เอากูไปเป็นเมียเลยล่ะถ้ามึงจะต้องการให้กูปักผ้าขนาดนั้นนะลาดีสอแมนนวลค่ะไม่มีวันว่างมึงออกลงไปเอากับข้าวแกฟูนแล้วก็ขึ้นไม่ค่อยไปไหนช่วงนี้ไม่ไปไหนคือว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยนะทำงานแหละเพราะว่างานมันเร่งแล้วเราก็แบบงานเสร็จเราก็ได้ตังค์ไงใช่ป่ะเราก็อยากได้ตังค์อ่ะเราก็เลยทำงานแล้วไม่รู้จะไปไหนโควิดอ่ะเนาะไปแบบเอาจริงๆก็อยากจะใช้ชีวิตตามปกติแหละแต่พอเห็นเคสดีเจมาตูมแล้วอะไม่ไปไหนแล้วกัน เพราะว่าฉันก็ไม่รู้ว่าที่ฉันไปมันจะปลอดภัยไหมมันนู่นนี่นั่นไปไว้อยู่บ้านแมนนวลระบบแมนนวลในการเหลาดินสอสีแค่นี้ only เท่านั้นทีนี้เฟรมมาเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นกูตกงานกูเย็บเป็นนะทีนี้เราอาจจะไม่เห็นอาจจะได้ยินแค่เสียงนินเนาะแต่ว่าจะไม่เห็นไอ้นี่นินแล้วอ่ะเดี๋ยวนินให้ดูรูปที่นินจะปักนะคะรูปที่นินจะปักคือรูปนี้เห็นไหมอ่ะเห็นเนาะคือวิวนี้ภูเขาหินนี้นะคะอู๊ดิฉันเห็นเจ้าของงานแว๊บโอเคก่อนที่จะวาดอะไรลงไปทำความสะอาดก่อนนะคะเฟรมซื้อมามันไม่ใช่ซื้อมาเฟรมตั้งไว้ในห้องรับรองมีฝุ่นเพราะฉะนั้นจะต้องเอาฝุ่นออกก่อนที่จะวาดนะคะทุกกรณีลืมบอกผ้าที่ขึงเนี่ยรีดผ้ากาวแล้วนะคะแล้วสกอตเทปอยู่ไหนหามุมสกอตเทปก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวนะฉันติ๊กไว้แล้วนี่รอบที่แล้ววันนี้มีบอลใช่มั้ยจริงๆแล้วการมีบอลทำให้ทำงานได้นานขึ้นนะเพราะว่าเราดูบอลไปทำงานไปเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอย่านะขอคลำแป๊บนึงหายนี้ไม่เจออ่ะก็นะถ้าสกอตเทปมันบางไปหรอหรือว่ายังไงทำไมฉันคลำแล้วฉันไม่สะดุดอะไรเลยอ่ะหรือว่านิ้วฉันมันด้านไปแล้วฉันก็เลยไม่สะดุดอะไรเลยเอาเจอแล้ว คำอยู่ประมาณ5นาทีโอเคเจอแล้วgood so goodทำความสะอาดก่อนนะเอาฝุ่นออกจากงานให้หมดนี่คือวิธีง่ายๆแมนนวลเอาฝุ่นออกจากงานเวลาปักงานจริงอาจจะต้องตั้งกับพื้นเนาะงานนี้เห็นมั้ยดีขึ้น
เห็นไหมมันมีฝุ่นนะจริงๆแล้วอ่ะมันมีฝุ่นมันอาจจะดูเหมือนไม่มีฝุ่นแต่จริงๆแล้วมันมีโอเคทีนี้งานขนาด60คูณ90แชร์ให้แล้วนะคะเอฟได้เลยไหมจะเอฟอะไรเราราคาไม่บอกอย่าอินบ็อกซ์1111หาร2ได้เท่าไหร่1เมตร45อันนี้กำลังวัดนะอันนี้กำลังวัดอันนี้เป็นเฟรมขอบไอ้นี่ธรรมดานะคะเฟรมขอบปกติไม่ได้เป็นขอบตั้งนะเดี๋ยวมาดูใหม่มาแล้วนานมาทีช่วยสวัสดีค่ะนานมาทีจริงๆถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าช่วงนี้นินโพสต์น้อยหน่อยพอดีว่าจะโซเชียลดีท็อกซ์สักเล็กน้อยระหว่างนี้เป็นช่วงพูดคนเดียววันนี้แต่งตัวเรียบร้อยจังค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติจะแก้ผ้าแก้ผ่อนนะคะวันนี้ออกกล้องแต่งตัวเรียบร้อย
อันนี้คือนินกำลังทำผ้าคลุมเตรียมออกเรือแล้วล่ะค่ะอันนี้ปรับวิวค่ะไม่ออกเรือนค่ะเพราะว่าน้องยามยังไม่พร้อมอันนี้กำลังจะวัดขนาดที่จะต้องปักจริงการล่างก็เหนื่อยแล้วใช่ป่ะเห็นไหมคะว่าช่างปักผ้าไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆเราต้องมีความมานะมานีปิติชูใจพอมันเป็นขอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะมันจะโอ้ยโอ้ยคู่กี่เดือนค่ะกว่าจะเสร็จอันนี้ให้3อาทิตย์นะ3อาทิตย์ต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จก็ให้เดือนนึงกับอีก1วีคอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีงานอื่นด้วยนะคะเวลานินทำงานใหญ่แบบนี้นินจะทำงานอื่นควบไปด้วยเพราะว่าถ้าทำงานเดียวมันจะเบื่อเดียวมันจะเบื่อเด้อสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะใครส่งข้อความมาอย่าเข้าไปตอบนะคะมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นแน่ๆเลยนี่คือขนาดที่เราจะต้องวาดนะคะพวกนี้คือขอบทั้งหมดเลยเนาะโอเคแบบนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวนินจะเริ่มวาดนะคะอันนี้เห็นไหมเห็นอยู่เนาะเห็นไหมคะเห็นนะโอเคน่าจะเห็นอยู่เนาะโอเคจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวนินดูข้อความในไอ้นี่แล้วกันเนาะในคอมแล้วกันเนาะก็ได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียงก็โอเคจริงๆแล้วตัวรูปนะคะมันจะเป็นแนวรูปที่เซฟมามันเป็นแนวตั้งขึ้นนะคะแต่ว่างานมันเป็นแนวนอนเพราะฉะนั้นดินจะต้องยืด
ออกไปอีกนิดนึงเนาะเห็นไหมไม่ค่อยเห็นใช่ไหม เดี๋ยวเราลองไปปากกาก่อนนะแล้วอาจจะแบบเห็นชัดขึ้นงงไหมมาแล้วมาแล้วกี่วันเสร็จคะน่าจะเดือนหนึ่งอะค่ะของหนูเอาแบบดักดักเลยนะได้ค่ะดักดักเลยนะดักเหมือนคนวาดนี่แหละจริงๆแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องถ้าใครอยากจะลองหัดปักพวกนี้นะไม่จำเป็นต้องร่างเองแบบนินก็ได้ค่ะดับก็ได้นะคะดับเอาก็ได้ถ้าใครอยากจะลองหัดดูนะคะแต่ว่าทีนี้คืออย่างของนินเนี่ยถ้าจะดับมันค่อนข้างจะเสียเวลาแล้วนินก็มองแล้วว่าตัวงานมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะคือหมายถึงการร่างนะไม่ได้ยากขนาดนั้นอย่าหาว่าแบบโอ๊ยคุยเหรอไม่ใช่ตัวพองๆตรงพวกเนี้ยค่ะเห็นไหมคะพวกพองๆที่เป็นย่นๆพวกนี้มันเกิดจากการที่เวลาเราเอาผ้าไปขึงกับผ้ากาวนะคะแล้วมันมีอากาศเข้าไปในระหว่างที่เขาขึงเป็นเฟรมไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเราฉีดน้ำแล้วก็เอาตัวรีดนาบลงไปมันก็เรียบเหมือนเดิมไม่มีผลกับการปักนะคะเพราะมันไม่เห็นอยู่แล้วเราปักเต็มพื้นที่นะตรงนี้
จากที่นินบอกคือเนื่องจากงานนะคะมันเป็นแนวตั้งนะแต่ว่านินต้องปักเป็นแนวนอนเพราะฉะนั้นงานมันจะถูกไม่ใช่แบบไม่ใช่งานแบบมันจะถูกทางออกถูกไหมคะแบบมันจะถูกยืดออกเพราะฉะนั้นในส่วนที่บนกับล่างเหลือสเปซกว้างๆบนกับล่างสเปซของที่เหลือกว้างจะถูกยืดออกไปให้ไปอยู่ข้างๆนึกออกไหมคะอ่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ตัวแบบอะค่ะมันไม่ได้ถูกขยายออกไปมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็จะสั้นลงง่ายอีกเพราะว่ามันทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วแลนด์สเคปโดยส่วนมากมันก็มักจะเป็นแนวนอนอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือบางคนก็จะถ่ายเป็นพาโนรามาใช่ไหมทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะง่ายในสำหรับการสเก็ตของเราเพราะว่าพื้นที่ของดินกับพื้นที่ของฟ้ามันอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากัน1 2 3 4อย่างนี้นะคะส่วนมุมบ้านหรือคนอะไรอย่างเงี้ยนิงก็จะเติมทีหลังเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องวาดลงไปแบบละเอียดทีนี้เราจะต้องเอาโดยรวมให้มันรู้เรื่องก่อนว่าโดยรวมมันทั้งหมดเป็นยังไงแล้วบ้านกับคนเดี๋ยวมาทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ปากกาวาดเติมลงไปได้นะคะถ้าใครที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ชวนไปไหนไม่ไปเลยฉันจะไปได้ยังไงถามสิฉันจะไปได้ยังไงลงเงาในภาพหรือเส้นในภาพนะคะเวลาที่เราล่างเนี่ยอันนี้มันเป็นเทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่ของนินนะที่นินลงเนี่ยเพราะว่ามันจะให้เรารู้ว่าตรงไหนมันลึกตรงไหนมันเป็นส่วนที่ลึกลงไปตรงไหนเป็นส่วนที่แคบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราปักเนี่ยเราจะได้ดูแค่แบบแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะคะมันจะต่างกับการที่เวลาที่เราก๊อปแบบแล้ววางลงไปเพราะว่าก๊อปแบบแล้ววางลงไปเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะต้องอยู่ตรงไหนถูกไหมทีนี้มันเป็นแค่ความแตกต่างนิดเดียวไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าการร่างแบบนี้มันเป็นขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนปักนะคะว่าคนปักเข้าใจแบบไหนก็ต้องเขียนลงไปแบบนั้นเนาะเอาความเข้าใจของคนทำเป็นหลักนะอย่างสมมติว่านินแนะนำอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วเอาไปปรับใช้ได้นะคะแต่ว่าปรับใช้ในมุมที่ตัวเองเข้าใจนะต้องเอาที่ตัวเองเข้าใจนะไม่ใช่ว่าปรับเอาของนินไปหมดเลยแต่ว่าตัวคนทำไม่เข้าใจเองไม่ได้นะคะเพราะนั้นคือนินแนะนำไปเสร็จปุ๊บโอเคใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าเอาไปปรับให้ตัวเองเข้าใจตัวเองทำได้เพราะเราอยู่กับงานถูกไหมเราไม่เข้าใจแล้วใครจะเข้าใจอะถูกป่ะเพราะนั้นคือทั้งหมดที่นินเนี่ยอย่างที่นินทำอะไรเป็นเทคนิคเนี้ยสมมุติว่าเอาไปร้อยหนึ่งแล้วก็ไปคัดดูว่าตรงนี้เอาใช้ได้หยิบมาใช้ตรงนี้ใช้ไม่ได้พักไว้ก่อนอย่างนี้นะคะหรือถ้ามันใช้ได้ทั้งหมดเลยจะใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่สีเห็นใช่ไหมเห็นเนาะ
ภูเขาประชดประชันหนึ่งขอบคุณค่ะอุ้ยไม่เก่งหรอกคุณเพนติ้งอาร์ตใช่ไหมโอ้ยเห็นวาดกำแพงแล้วเก่งกว่าเยอะองวังต้องขอไปศึกษาวิธีการใช้สีวาดดอกไม้สีหวานมากสวยมากนินมีปัญหาเรื่องการปักงานให้มันหวานมันไม่หวานหลายคนก็จะคิดว่าใครรู้เรื่องกับมึงวะนินนั่นดิที่นินขีดบล็อกไว้แบบนี้นะคะคือส่วนที่จะเป็นบ้านคือในแบบเขามีกลุ่มนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ้านหรือเป็นปราสาทเพราะว่าในตัวสถานที่จริงของอันเนี้ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเพราะนั้นคือตรงเนี้ยจะบล็อกไว้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นบ้านเป็นปราสาทนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีคนฟอนต์ออฟตรงนี้จะเป็นคนนะคะแต่เดี๋ยวคนเนี่ยในแบบเขาไม่มีแต่ว่าลูกค้าต้องการให้มีคนอยู่ในงานด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปรีเสิร์ชก่อนว่าคนควรจะทำอะไรดีอยู่ในงานนี้เนาะต้องหาข้อมูลก่อนแต่ว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งที่วาดสุดท้ายอยู่แล้วนะคะสุดท้ายอยู่แล้วที่จะวาดเนาะคือจริงๆไม่ใช่อะไรนะคะที่วาดไปเว้นระยะไปเนี่ยเพราะว่าบางทีมันวาดเสร็จปุ๊บมันอาจจะต้องถอยออกมาก่อนเนาะพอถอยออกมาก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปวาดเติมใหม่เพราะว่าเติมใหม่เสร็จปุ๊บถอยออกมาอีกอย่างนี้นะคะผ้าสีอะไรผ้าสีเทานะตัวเนี้ยในแบบนี้สนซอยบรัชหรือเปล่าสนซอยบรัชไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาทีนี้เสร็จแล้วก็จะมาใช้ปากกาดำนะคะสองตัวนี้วาดลงไปก่อนนะเข้า TikTok จ้าเชิญ
เดี๋ยวเราก็จะใช้ปากกาดำเน้นลงไปถามว่าทำไมถึงใช้ปากกาดำเพราะว่าการใช้ปากกาดำอะค่ะเป็นการช่วยให้ไอ้เส้นที่มันวาดอยู่เดิมอะมันไม่หายไประหว่างที่เราปักนะคะคืองานชิ้นเนี้ยมันใหญ่เพราะฉะนั้นคือมันใช้เวลาในการปักมันอาจจะต้องมีการแบบเอามือทาบเอาตกวางนอนหรือพาดตัวลงไปในการที่จะปักใช่ไหมเพราะนั้นคือไอ้สีพวกเนี้ยค่ะมันก็เลือนได้ไม่แปลกเลยที่มันจะเลือนมันจะหายไปเนาะเพราะฉะนั้นขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะต้องใช้ปากกาเน้นลงไปนะคะปากกาตัวนี้หัวมันก็จะไม่ใหญ่มากประมาณนี้เนาะอย่าเทสก่อนอย่าขอใช้ชาร์ปี้อีกอันนึงแล้วกันชาร์ปี้โอเคหัวชาร์ปี้โอเคนิดหนึ่งจะเล็กกว่าอันนี้น้อยหนึ่งนิดเดียวเพิ่มสีปากกาเพราะว่าเดี๋ยวแยกไม่ออกเพิ่มหน่อยละกันเนาะอันนี้คือสีที่มันอยู่ในงานนี้นะคะก็จะเป็นฟ้าน้ำเงินเขียวอะไรอย่างเงี้ยให้มันแยกง่ายๆคืออันนี้สีไม่เยอะนะแต่ว่าสีจากแบบค่อนข้างจะถูกปรับแต่งมานะคะเพราะนั้นคือก็เอาปากกาสีช่วยหน่อยละกันให้มันทำงานง่ายขึ้นให้ใครทำงานง่ายขึ้นให้เรานี่แหละทำงานง่ายขึ้น
โอ้ลินผอมลงหรือเปล่าครับเป็นห่วงค่ะไม่น่าผอมนะนิกฉันจะออกประตูไม่ได้อยู่แล้วตรงส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เกินออกมาแล้วเห็นไหมตรงส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เกินแล้วเพราะฉะนั้นคือต้องเติมเองเพราะว่าตรงเนี้ยภูเขามันหมดเหลี่ยมที่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เป็นส่วนที่มันขยายออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องเติมเองแต่ก็เติมให้มันอยู่ในเชฟของภูเขานะให้มันบาลานซ์กันอะในภาพนี้ส่วนที่ง่ายสุดน่าจะเป็นท้องฟ้าเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมเห็นใกล้ขึ้นไหมอ่ะมีขยับกล้องให้จะได้เห็นชัดขึ้นทำไมจะต้องมีสีดำเงินกับดำเพราะว่าตัวภูเขามันเป็นภูเขาหินแล้วก็มีหิมะปกคลุมนะคะมันจะได้ตัวนี้เองจะได้แยกออกว่าอันไหนหินอันไหนหิมะแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าเวลาปักแล้วเราจะปักตามเส้นนี้เลยนะคะไม่เราก็ต้องดูแบบด้วยนะอันนี้เป็นแค่คร่าวๆให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะอะไรอยู่ตรงไหนอะไรที่รวมๆแล้วมันเป็นสีอะไร
ใช้อะไรวาดคะซักสีตกไหมใช้ปากกา permanent marker ค่ะซักสีตกไหมสีไม่ตกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องไปทำบนงานที่มันจะต้องมีการซักหรือมีการทำความสะอาดอะค่ะให้ใช้พวก permanent พวกนี้เนี่ยพวกนี้หรือพวก Sharpie พวกนี้นะคะพวกนี้จะเป็น permanent แบบเคมี 100% เหม็นแล้วก็ซักไม่ออกนะคะยกเว้นแต่ว่าจะเอาไปแช่แล้วก็ขยี้แบบสุดๆมันก็จะจางลงนะคะแต่แค่จางเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำให้ไปใช้บนผ้าขาวหรือคุณแม่เลิฟจ้าไม่แนะนำให้ไปใช้บนผ้าขาวที่มันบอบบางนะคะเพราะมันซึมมากใช้บนผ้ายีนผ้าอะไรเนี่ยได้อยู่แต่ว่าผ้าขาวมากๆอย่าเลยเนาะอย่าเสี่ยงเลยพวกผ้าที่มันบอบบางอะค่ะลินินอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปใช้เลยเคมีทีแรกกะว่าจะวาดให้เห็นโครงนิดๆหน่อยๆไม่หน่อยละ ไม่หน่อยแล้วเนี่ย วาดไปวาดมาจริงจังเลยละกันไหนๆก็วาดแล้วจริงๆแล้วว่าใช้ปากกาพวกนี้เวลาวาดเนี่ยแล้วอยู่กับมันนานๆนะต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าเหม็นมากแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ที่ไลน์ให้ดูอ่ะไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องเพราะปกติอ่ะก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเลยมาใส่หน้ากากอีกพูดไม่รู้เรื่องหนักเลยอันนี้เต็มที่ไม่กลัวสีตกไม่กลัวสีละลายไม่กลัวอะไรเพราะว่าไม่ซักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าน่าจะต้องเอาไปแขวนผนังถ้าลูกค้าเอาไปซักเราก็จะงอน no นะจ๊ะ no ซักนะจ๊ะเดี๋ยวลงรวมๆให้ดูรวมๆให้ดูแล้วเดี๋ยวรายละเอียดก็ถ่ายให้ดูคืนนี้จริงๆนี่มันก็ละเอียด
ุมนี้เพิ่งเคยเห็นหัวถูกเพิ่งเคยเห็นหัวด้านหลังใช่ไหมมุมอยู่นะมุมนี้เนาะจะเป็นมุมที่วาดเติมซะเป็นส่วนมากนะคะเพราะว่าตัวงานมันไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้จะเป็นส่วนวาดเติมก็เดี๋ยวอาจจะมีบ้านมีทะเลสาบมีอะไรเติมเองเพราะว่ามุมมันไม่มีแต่ว่ามันแค่นี้มันไม่เป็นไรมันจึ้งนึงไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นมุมเยอะๆก็เติมไม่ได้ต้องหาข้อมูลต้องรีเสิร์ชเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่อันนี้ได้อยู่บางคนบอกว่าทำไมนินวาดต้นไม้อย่างนี้วะเพราะว่าต้นไม้ในแบบมันเป็นต้นไม้เป็นต้นสนเมืองหนาวใช่ไหมอิตาลีเนาะเป็นต้นสนที่มันขึ้นเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปเพราะฉะนั้นเชฟของต้นไม้นินก็จะให้รู้ว่าต้นไม้มันจะต้องเป็นสามเหลี่ยมนะเว้ยมันจะต้องเป็นประมาณนี้เวลาเราปักเวลาเราอะไรอ่ะจะได้ไม่หลงเชฟมากนะคะนินจะไม่วาดต้นไม้แบบหยักๆอ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เป็นต้นไม้แบบพุ่มๆอ่ะก็อย่าไปวาดให้มันเป็นพุ่มอันนี้ก็เป็นบ้านเหมือนมีบ้านอยู่ที่นั่นนิดนึงเปิดห้องแอร์เปิดปากกาทิ้งไว้นานปากกาหัวขาดนะนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวก็เติมบ้านเพิ่มอะไรลงไปมาไว้แค่นี้พอให้รู้ว่าตรงนี้เดี๋ยวเป็นบ้านแค่นั้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาจุ๊บรายละเอียดอีกทีนึงมุมนี้ห่วงนิดนึงเพราะว่าเป็นมุมที่ต้องเติมเองกลัวหลุดไม่มีทะเลสาบนะจริงๆแล้วเห็นไหมยังเห็นอยู่ใช่ไหมจริงๆมีหลายรูปนะคะที่ส่งให้ลูกค้าไปเลือกแต่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่
ข้ารอบและลูกค้าเลือกมาว่าต้องการให้ปักรูปนี้นะตอนแรกก็ตกใจอยู่นะเพราะว่ามันเป็นรูปที่แบบไม่ได้แบบว่าไม่เราไม่คิดว่าลูกค้าจะเลือกรูปนี้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบเอ้ยก็ธรรมดานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูรายละเอียดอ้อเออสวย สวย เหม็นไม่มีอะไร เหม็นต้องปิดทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมมันถึงนานทำไมงานนินถึงเลทรู้แล้วเนาะจริงๆนินก็ไม่อยากทำงานให้เลทหรอกนะเพราะว่านินก็รู้ว่าลูกค้าก็รอเนาะแต่บางทีมันแบบเนี่ยเฉพาะสเก็ตอย่างเดียวอะจริงๆคนบอกว่าแล้วทำไมไม่กรอบล่ะทำไมไม่แบบนู่นนี่นั่นล่ะคือจริงๆแล้วว่าบางงานอ่ะนิ่งก็กรอบนิ่งก็กรอบได้ถ้าจะต้องกรอบอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บอ่ะบางครั้งอ่ะพอเรากรอบกรอบบ่อยๆเข้าอะค่ะถ้าสมมติงานไหนที่อย่างว่าลูกลุงตู่ไม่เอาอาร์ตอยู่เฟรมทะลุ คืองานเนี่ยบางอย่างสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวนินมีโปรเจกต์ว่านินจะปักนักฟุตบอลที่นินชอบใช่ไหม10 คน 10 คนก็คือนักฟุตบอลในช่วงเนี่ยที่นินชอบที่นินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์นั้นน่ะนินก็จะต้องก๊อปเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์แล้วนินคิดว่าถ้านินวาดเองเนี่ยมันไม่น่าจะได้เพราะว่านินไม่อยากให้สัดส่วนมันผิดเพี้ยนอย่างเป็นคนทั่วๆไปเงี้ยโอเคอันไหนที่เราอย่างบางคนมุมหน้าเขาไม่ยากอะไรเงี้ยเราก็วาดได้แต่ว่าอย่างเป็นนักฟุตบอลเนี้ยนินอยากจะให้เห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นคนคนนี้เพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยเดี๋ยวโปรเจกต์ถัดไปที่ต่อจากฮินดูก็อดเนี่ยนินก็จะก๊อปแล้วก็วางว่าอ่ะโครงหน้าประมาณนี้แสงเงาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกวิวพวกเนี้ยคิดดูสิถ้าสมมุติว่านินก๊อปปี้ปุ๊บแล้วไซส์ขนาดเนี้ยค่าก๊อปปี้ตั้งเท่าไหร่ถูกปะมันก็ไปเบียดในคอสของลูกค้าอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อันไหนที่มันนั่นก็วาดใดก็วาดแล้วมันเป็นการฝึกด้วยเพราะว่านินจบมานินแทบจะไม่ได้วาดรูปเลยเนาะตั้งแต่จบมาเราก็นี่แหละวาดเอาอันนี้แหละแล้วมันชินด้วยวาดบ่อยๆอ่ะ
มือได้ไม่แข็งมือแข็งนี่อันตรายมากนะเพราะว่าตอนนิมไปน่านจำได้ป่ะที่นิมไปเที่ยวน่านนะนิมไม่ได้ปักผ้าเลย5วันกลับมานะแบบกำมือได้แค่นี้เหมือนขิงอะกำมือไม่ได้เลยเพราะว่ามือมันแข็งไงไม่ได้ปักนานมันเป็นการบริหารมือของตัวนิมเองด้วยไม่ใช่อะไรไม่ใช่แบบอ๋อเฮ้ยแบบนู่นนี่นั่นหรอไม่ใช่นะอันไหนที่เรามีความจำเป็นต้องกรอบหรือว่าเราอยากให้มันแบบหูงานนี้จะเป็นมาสเตอร์พีซของเราเราก็โอเคเราก็กรอบได้ไม่ผิดหรอกก๊อปปี้ในที่นี้หมายถึงว่าก๊อปปี้จากต้นแบบอย่างเช่นหน้าคนโรงงานนะไม่ได้หมายความว่าไปก๊อปปี้สไตล์ใครเขามานะไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละอันกันตรงนี้มันจะเป็นส่วนของน้ำแข็งที่ต่อมาจากหินเนาะแล้วก็ไอ้นี่หน่อยทำไมคุณนิ้มไม่ใส่กางเกงแล้วนั่นค่ะใส่กางเกงแล้วใส่กางเกงค่ะแต่ว่าอาจที่ไม่เห็นนี่คือตูดอาจจะกินเข้าไปนะคะต้องขอโทษด้วยคุณไก่อยากโดนตบเหรอคะเดี๋ยวดิฉันไม่โปรโมทให้นะคะคุณไก่ขายอะไรไหนโพสซิขายรถอะไรแนะนำรถอะไรนะคะอยากรู้จังเลยขายของได้นะคะคุณไก่เอาซะหน่อยค่ะว่าเสร็จแล้วต้องถอยมาดูด้วยนะคะถอยมาด้วยนะ
ลืมบอกไปเวลาเราล่างอะไรพวกนี้เราต้องถอยออกมาดูด้วยนะคะว่าฉันทำอะไรลงไปฉันวาดอะไรลงไปนี่นะขายอีซูซูค่ะอันนี้ไม่ได้ฝากร้านใช่ไหมคะแบบบังเอิญอะไรอย่างนี้เนาะ ถอยอะไรถอยได้ถอยหมดนะไม่ค่ะโกนกริบกริบเห็นไหมอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือที่ร่างเริ่มต้นเนาะตั้งแต่ต้นที่เห็นแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นรายละเอียดจุกจิกละรายละเอียดแบบต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะคะที่นินจะต้องแบบลงดีเทลสักนิดนึงเพื่อที่ไม่ให้งงอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดว่ามันจะประมาณนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้างานเสร็จไปตามเป้าหมายคืนนี้นี่ก็จะสเก็ตตัวนี้ให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มปักน่าจะอีกประมาณวันถึง2วันก็จะเริ่มปักแล้วเนาะทีนี้ถามว่าที่นินไลน์ให้ดูนะคะถ้าทั้งหมดมันควรจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ล่างๆปุ๊บนี่น่าจะต้องเอาวางขึ้นโต๊ะแล้วนะคะในการที่จะต้องวาดเนาะแต่ทีนี้นินจะให้เห็นถึงดีเทลแล้วก็ให้เห็นถึงความสำคัญในการที่เราร่างแบบสเก็ตนะคะร่างแบบสเก็ตอย่างเนี้ยที่เราจะเห็นไหมจะเห็นว่าจากที่เริ่มต้นมาร่างตั้งแต่แรกตอนนี้เราเห็นชัดเลยว่าตรงไหนเป็นภูเขาหินไหมคะตรงไหนเป็นภูเขาน้ำแข็งตรงไหนเป็นหญ้าเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้สีในการแยกมันนะคะส่วนตัวนี้อ่ะตัวแบบเดี๋ยวนี้ให้ดูแบบก่อนตัวแบบมันมาแบบนี้เห็นปะเห็นไหมว่าแบบมันมาแบบตรงๆตัดๆอ่ะแต่ว่างานมันเป็นพาโนรามาเพราะฉะนั้นนี่จะต้องเติมออกไปเพราะในงานมันจะถูกบีบลงให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ตัวแบบเป็นอย่างนี้ปุ๊บตัวแบบเนี่ยมันสะท้อนกับตัวเขาเรียกว่าอะไรคอมพิวเตอร์ PC เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะต้องเอาแบบตัวนี้ไปเซิร์ชหาอีกว่าสีจริงๆของงานมันเป็นยังไงเพราะดูจากรูปตัวนี้น่าจะผ่านมาหลายแอปพลิเคชันอยู่พอสมควรเนาะเพราะว่ามันมีทั้งแบบมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแอปแต่งรูปที่มันทำให้รูปสว่างอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปหาสีจริงเพราะนั้นคืออันนี้คือเราร่างไว้พองานที่ถูกขยายงานที่ถูกขยายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นิดเดียวค่ะไม่เยอะประมาณ5เซนที่ถูกขยายออกมาแล้วตรงนี้มันก็จะบีบเข้าไปแค่นั้นตัวด้านล่างเห็นไหมคะตัวด้านล่างที่มันจะต้องมีบ้านมีต้นไม้มีต้นสนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยต้องนั่งวาดละเอียดเพราะฉะนั้นนั่งวาดแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาวันนี้วางขึ้นบนโต๊ะแล้ววาดนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะทำให้เห็นเป็นภาพเขาเรียกว่าอะไรภาพ
ภาพตอนเสร็จแล้วให้ดูอีกทีนึงนะคะตรงนี้รายละเอียดถามว่ามีเติมไหมมีเติมแน่นอนมีเติมคนมีเติมบ้านเพื่อให้สองข้างมันบาลานซ์กันซ้ายขวานะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมือปักแต่ในระหว่างปักบางคนบอกว่าในระหว่างปักถ้ามันมีการผิดพลาดมันมีการแบบปรับมุมหรือปรับอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะคะเพราะนั้นเราก็เติมไปเรื่อยแต่ที่สำคัญคือเราจะต้องหาตัวแบบ reference นี่เวลานินปักนี่ไม่ได้ใช่แค่รูปเมื่อกี้รูปเดียวนะคะนี่ต้องไปหารูปที่มุมในลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็เอามาเทียบกันนะในส่วนของไหมไหมเริ่มไหมสั่งไปแล้วพรุ่งนี้น่าจะถึงเนาะพรุ่งนี้อาจจะถึงแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีซื้อเติมเพราะว่าบางอันเราอาจจะต้องไปยืนเลือกเองอะไรเงี้ยแต่สีไหนที่คุ้นแล้วก็ไอ้นี้ได้ก็สามารถใช้เองได้นะคะโอเคก็วันนี้เห็นแล้ววิธีการเริ่มงานเริ่มต้นงานว่าเริ่มต้นงานใหญ่ๆแบบนี้มันจะทำยังไงก็เดี๋ยวให้กำลังใจด้วยตอนทำให้กำลังได้โปรดให้กำลังใจฉันด้วยให้กำลังใจนิ้วแง่งขิงน้อยๆของฉันด้วยว่ามันจะรอดปลอดภัยไหมขนาดไหนนะคะส่วนเส้นขอบของงานเส้นขอบของงานพวกนี้นินจะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะนินจะมาเก็บทีหลังนินจะไม่ตีขอบให้เป็นสีดำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาปักแล้วเนี่ยมันถึงเวลามันต้องมาเก็บขอบตอนหลังอยู่แล้วตีสีมีสีไม่เกี่ยวแล้วเผื่อว่ามันอาจจะมีการแบบสมมติบางมุมมันทำไปแล้วมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเราจะได้ทำเพิ่มได้ขยับขยายเพิ่มได้นะคะโอเคอ่ะให้ดูอีกหนึ่งทีก่อนจะไปแล้วตี35ใช่ไหมคืนนี้มีบอลเนาะสถานที่ชื่อว่าบอกอีกทีนึงสถานที่คือจดไว้เลยเห็นป่ะเพิร์สไกเซอร์โบโซโนอิตาลีนะคะเพิร์สไกเซอร์ใครเคยไปสถานที่จริงแล้วก็แวะมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะหรือว่าส่งรูปมาให้ก็ได้โอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะใครที่ดูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวนินเอาคลิปนี้ลง YouTube แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนยังมีกระเป๋ายังมีผ้าพันคอน้องหมายังมีอะไรอีกมากมายที่ยังไม่ได้ทำโอเคไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ที่ติดตามแล้วก็ที่ชมด้วยขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์แล้วก็ทุกๆคำถามนะคะถ้าคำถามไหนมองข้ามไปบ้างมองไม่เห็นไปบ้างขอโทษด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหาปุ่มปิดไม่เจอ